ชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นเพราะเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเต็มใจก็ยิ่งหยิบนั่นไงดูนี่เสียริเบียจะไปกลัวสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสามแยกปากแมวติดใหม่ยังวะเนี่ยติดแล้ว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 ใจสดตลอดไม่แหมเมากันจนออกอากาศใจสดตลอดวันนี้วันเสาร์ครับ24สิงหาคม2556ครับจ้าครับรายการสามแยกปากแมวรายการเล่าข่าวของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนครับครับกันนี้ครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางศรีรามเรดิโอนะครับ 87.7 507.1508 ผู้กล้าประชาธิปไตยสมุทรปราการด้วยครับครับก็ขอบคุณทีมงานเว็บไซต์ทุกสถานีนะครับที่ร่วมมือกันถ่ายทอดสดแล้วก็บันทึกรายการเพื่อการเผยแพร่ดีลันซ้ำครับนะครับโดยเฉพาะเว็บ SM เยอรมนีนะครับเว็บไซต์ใหญ่นะครับเว็บไซต์ thaivoice.org นะครับเข้าไปชมได้มีรายการเล่นดิบีอยู่ด้วยนะวันจันทร์นะครับพี่เต็มก็ฝากขอบคุณบิ๊กบัฟมาด้วยเรื่องอะไรครับเรื่องที่พูดเว็บไซต์เขาเนี่ยครับนะฮะก็ติดตามรายการเล่นดิบีได้วันจันทร์นะฮะเวลา20:00ก็ยังมีอยู่ใน SM เยอรมนีครับได้ข่าวว่าเดือนหน้าจะมีการปรับปรุงรายการแล้วฮะปรับปรุงเป็นอะไรฮะเสียงจากเมืองนนท์จะกลับมาแล้วตะแนนะเอ้ยผมติดรายการนี้มากเลยใครเป็นคนจัดไม่รู้ว่าคนจัดแถวนี้ครับคือติดใจเพราะว่ายืมตังค์ไว้ก็แบบอยากจะดูว่ายังอยู่ตลอดให้ช่วยมาจ่ายด้วยนะที่ยืมไปครับพีโมเดลฮะและยังแจกคูปองมูลค่า 1,200 บาทอยู่นะครับนี่จะสิ้นเดือนแล้วนี่สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะครับสิ้นเดือนนี้ก็หมดเกมแล้วนะฮะนี่พีโมเดลแจกคูปองนะครับกติกาผู้ที่อยากได้นะครับมาร่วมสนุกกับรายการเอาไม่ครอสอัพหน่อยนะน้องเอาพอสซะด้วยนะฟีดด้วยปึ๊บเอายังไงเอาเรียบร้อยเมื่อยนะเอาก็แจกกิฟต์ไวเชอร์นะ 1,200 บาทภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยแหละเนี่ยเกมเนี่ย2วันนี้สุดท้ายแล้วนะฮะก็ส่งคำตอบนะมาที่ SMS 4642201นะครับพิมพ์คำตอบมาคำถามก็คือว่า P model พอเราตั้งคำถามว่าสาขามีที่ไหนบ้างตอบมาผิดกันเยอะเนาะนะฮะก็สาขาของ P model มีที่ไหนบ้างครับนะก็ที่1ก็เชียงใหม่นะครับถนนบางคลาจานแล้วก็ที่2ก็มีที่ชุกเกสีนะก็พิมพ์ SMS 4642201แล้วก็พิมพ์คำตอบเข้ามาครับก็จะแจกกิฟต์วอเชอร์ส่งถึงบ้านส่วนท่านผู้ชมที่ตอบมาถูกและยังไม่ได้รับไม่ต้องตกใจนะฮะกำลังรอรวมๆแล้วหลอกท่านนะครับเอ้ยรอรวมๆแล้วเดี๋ยวจะไปทีเดียวนะครับอ้าวทีเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสื้อเครื่องสีข้าวตาเสือเปอร์เซ็นต์ข้าวสูงขึ้นเป็น 67% ครับนะครับได้รางวัลทั้ง3ผลงานนะครับรางวัลสินค้าไทยยอดเยี่ยมรางวัลผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับชาติรางวัลผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสีข้าวมาตรฐานสากลนะครับคือเปอร์เซ็นต์ข้าวของเดิมเนี่ยมันอยู่มาที่ 50% แต่ของเครื่องสีข้าวตาเสือจะสีได้สูงเป็น 67% และได้รับมากขึ้นอีก 20% ครับเขามีระบบเทอร์โบชาร์จสนใจก็ติดต่อไปครับที่086719 086ที่ไหนวะ0833699353ไอ้นี่เบอร์มาจากไหนวะ086ข้างล่างไง086ก็ไม่รู้ใครผิดครับ5753ไงเออแล้วก็ไปที่ www.kit นะครับ ktkubon นะครับ .com ครับครับทักษิณสู้ครับเครื่องดื่มทักษิณสู้นำทักษิณสู้กลับบ้านแล้วทักษิณจริงจะกลับมาด้วยเพราะว่าทักษิณสู้เนี่ยนะครับเขาสนับสนุนกิจกรรมคนแสดงโดยตลอดโดยเฉพาะสถานีวิทยุต่างๆของเรานะจะได้มีเงินบำรุงสถานีวิทยุนะฮะทุกขวดของทักษิณสู้ขณะนี้ก็เป็นสปอนเซอร์รายการเราด้วยแล้วเป็นรายการอื่นๆอีกด้วยพี่น้องซื้อทักษิณสู้กลับบ้านดื่มไปเนี่ยนะฮะก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะเอามาบำรุงเป็นค่าโฆษณาค่าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันไปนะตามระบบการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและสังคมนะติดต่อทักษิณสู้นะครับโดยตรงเลยที่หมายเลข02-934-9990แล้วก็089-037-6600นะน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะครับยังติดต่อที่เบอร์เดิมฮะ084-542-4494 081-645-9461และ087-938-4333ตอนนี้น้ำดื่มมิสเตอร์ดีมีแคมเปญลูกค้าบ้านนะฮะสั่งซื้อวันนี้ให้เราดูแลเรื่องน้ำท่าของท่านที่บ้านนะฮะตอนนี้สั่งซื้อถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ใกล้แล้วนะอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์เดียวรีบๆสั่งซื้อนะฮะ
ส่งถึงบ้านดูแลน้ำดื่มถึงบ้านนะฮะราคาแค่49บาทต่อแพ็คในช่วงเวลานี้นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ดังกล่าวขณะนี้นักทักษิณสู้แล้วก็น้ำดื่มมิสดีมีขายที่ร้านอะไรบ้างครับครับมาที่ร้านค้าแนะนำครับนะอยู่ร้านอาหารบ้านสวนครับครับพระราม6ซอย28นะครับแถวโรงเรียน3เสนนะครับคุณดารินนะครับเลขที่18ทับ1เข้าซอยไปนิดเดียวติดกับเซเว่นครับครับเยาวราชหน่อยครับเยาวราชไปร้านพี่พรนะอยู่ท่าน้ำราชวงศ์ถนนทรงวาดสัมพันธวงศ์เยาวราชฮะร้านอยู่หัวมุมเลยเป็นรถเข็นขายขนมจีบอยู่นี่นะพี่ออสนะร้านกาแฟใบเตยซอยจรัญ66นะฮะต่อฮะเข้าซอยไปไม่ลึกนะครับเข้าซอยไปไม่ลึกร้านพี่ออสเลยได้ไหมไปร้านป้าเป้าเลยก็ได้จรัญ33นะครับเข้าไปในวัดลวกสุธารามนะครับต้องเข้าไปในวัดก่อนนะครับบ้านลูกค้าอยู่ซ้ายมือนอกกำแพงวัดบ้านหลังแรกสีฟ้าสังเกตง่ายๆเลยครับครับโอ้โหการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่สัปดาห์สัปดาห์นี้แหละกำลังต่อเนื่องเพราะสภาเปิดในช่วงเดือนนี้ก็บอกแล้วใช่ไหมปากแมวบอกแล้วนะบอกจับตาดูให้ดีวันที่20นะฮะมันจะมีเรื่องอะไรจะดูวิธีการแต่แม้ผิดหวังนะครับคือทำได้แค่นี้เองอะ โอ้มวยล้มต้มคนดูน่าดูนะตกลงประชุมสภาเหรอผมนึกว่าชิงแชมป์โลกมวยไทยเห็นบ้างนะเห็นบอกมีคนเขาอู้ตอนนี้นี่หวยงวดหน้านี่เขาจะไปขอที่สภากันเต็มเลยนะฮะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็มีผีเปรตอยู่ในนั้นฮะโอ้โหใช่มีคนเขาลือเสียงกันมาผมนึกว่าเซ็กโฟนฮะไม่ใช่ก็คุณได้ยินด้วยผมดูเนี่ยอะไรเรามันมีเสียงกีตาร์เสียงผมว่าท่านผู้ชมดูกันครบแล้วล่ะนะกว่าจะถึงวันเราเนี่ยนะฮะก็คนที่กรีดเนี่ยนะเอารู้อย่างว่าใครหลายคนไปเข้าใจว่าเป็นคุณลังสีมาไม่ใช่ไม่ใช่นะนะเป็นดาราหน้าใหม่เป็นดาราหน้าใหม่ครับนี่เขาจับมาแล้วฮะคนนี้นี่ขณะที่คุณรู้เปล่าว่าเขาถ่ายไปนะขณะกรี๊ดนี่คุณเห็นไหมเขายืนตรงมุมเนี่ยนะภาพขวามุมล่างนะฮะที่คุณได้ยินเสียงกรี๊ดใช่ไหมในสภาได้ยินเสียงกรี๊ดเขายืนตรงมุมเนี่ยแล้วก็ถ่ายภาพอย่างเงี้ยแล้วก็กรี๊ดไปอ่ะคุณนึกภาพบอกไหมคือเอางี้ตอนที่คุณได้ยินเสียงกรี๊ดคุณว่าคนกรี๊ดนี่จะทำท่ายังไงตกใจใช่ป่ะตกใจไอ้นี่ถ่ายไปนะฮะใส่เสียงประกอบไปด้วยขณะถ่ายทำเหมือนดึงความสนใจไหมให้คนทำออกกล้องเดี๋ยวลองทำดิดูคนมันเป็นดันไรอะไม่เข้าใจเอาแต่เอาถ่ายเฮ้ยเขาตีกันถ่ายเร็วคุณเข้าใจเขาไหมเนี่ยคือเรื่องปกติคนเนี่ยจะกินตกใจเหรอฮะไม่ใช่มีอารมณ์อันนี้ถ่ายอยู่ไม่ใช่เขาถ่ายอยู่อย่างนี้ไม่ต้องร่อนไม่ต้องร่อนจ้ะเฮ้ยไม่มันเว้ยใส่เสียงประกอบหน่อยอย่างนี้อารมณ์นี้คือข้างในอาจจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรรำคาญเสียงอีเนี้ยดังเลยอ่ะใช่นะฮะก็เป็นสสเขาเรียกว่าสสหญิงนะครับเอาละผมไม่พูดชื่อแล้วกันว่าแค่นี้ก็ฮาแล้วนะฮะเอาก็เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสภาไทยนี่ก็เป็นมิติใหม่อีกแล้วต้องตบมือให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับโอ้โหทำลายสถิติอีกแล้วทำให้หน้าหนังสือพิมพ์ไทยในวันรุ่งขึ้นเกิดวิกฤตการโพสต์โตยไม้เหมือนกันแล้วใช้คำว่าโหป่วนประชุมครับสภาประยุทธ์จังเลยน่าจะขึ้นแล้วเนี่ยคุณรู้อันนี้มาได้มาจากไทยรัฐแล้วเนี่ยเก็บมาให้ปรากฏหนังสือพิมพ์หลักครับไม่เคยปรากฏมาก่อนนะเป็นอย่างนี้หมดเลยลงด่าประชาธิปัตย์หมดเลยฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์เหล่านี้คือหนังสือพิมพ์ชอบใหญ่นะแล้วมียอดคนอ่านเป็นแสนเป็นล้านครับแต่ก็มีหนังสือพิมพ์ฝั่งเขาเหมือนกันนะฮะที่ลงด่าประธานสภาแล้วก็ชมประชาธิปัตย์ใช่นะฮะยอดขายประมาณ 1,500 เล่ม ยอดพิมพ์เยอะฮะแต่น้ำดื่มวิจารณ์ยังขายดีกว่าเลยเขาเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณฮะเออใช่ใช่คือไม่เป็นไรฮะเราก็ไม่ว่ากันเขาว่ากูไม่ขายไม่ได้กูก็อยู่ได้ว่างั้นนะเรื่องในสภาก็เฮฮาสนุกสนานกันไปครับนะครับผมก็อ่ะเนี่ยฮะรูปเด็ดสำหรับที่ผ่านมาอืมนะฮะมือที่มองไม่เห็นครับครับเห็นแล้ว โอ้โหมันหยามมันยิงนะโอ้โหภาพดีกูนะคุณรู้สึกยังไงอ่ะการใช้มือเค้นคอบีบคอเนี่ยเป็นงานเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะฟีดภาพด้วยนะครับถ้าเห็นนะฮะเนี่ยลักษณะพิเศษถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดหรือมีลูกหลานนะฮะถ้าอยากจะเป็นส.ส.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งหลักสูตรที่คุณต้องไปเรียนรู้มา
คืออะไรฮะบีบคอเนี่ยในบีบคอเหรอฮะต้องฝึกครับไม่งั้นคุณจะไม่มีโอกาสเป็นตัวแทนของอันนี้อันนี้คือผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงต้องฝึกกีได้เป็นต้องเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมมันทำไปได้ยังไงฮะนี่ล่าสุดคุณรู้ไหมฮะสว.เรืองไกรเนี่ยเขายื่นเรื่องประธานสภาแล้วนะนะโดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญนะเขายื่นต่อเรื่องต่อนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะกล่าวโทษสมาชิกสภาที่ทำการต่อเจ้าหน้าที่สภาแบบเนี้ยนะฮะยื่นไปต่อประธานสภาบอกว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136และมาตรา138ครับซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งยอมความไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติการนะครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยื่นเรื่องไปแล้วแล้วคุณเรืองไกรก็บอกว่าขอให้ประธานเนี่ยสั่งการหน่วยงานของสภาที่มีอำนาจหน้าที่นะรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงโทษโดยเร็วนะฮะก็คือฟ้องแจ้งความแจ้งความดำเนินคดีนะแจ้งความโดยเร็วครับนะหากพบว่ามีสมาชิกสภาผู้ใดทำการเช่นเดียวกันอีกนะก็ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกันแล้วหากประธานสภาไม่ทำเนี่ยจะโดน157นะครับคุณเรืองไกรบอกอย่างนั้นก็ติดตามกันต่อไปว่างานนี้งานเข้าหรือไม่แหมนะก็เป็นที่เชื่อหน้าชูตาจริงๆสำหรับฝ่ายการประเทศไทยเหตุสภาวุ่นหรือไม่รู้ฮะเหตุสภาวุ่นเนี่ยที่ไม่รู้หรือไม่เคารพกฎเอางี้สภาเนี่ยผมย้อนก่อนดีกว่าว่าเรื่องของเรื่องบางทีท่านผู้ชมดูบ้างไม่ดูบ้างนะว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอ้าแฟร์ๆนะหลายคนก็บอกว่าท่านประธานสภาไม่ยุติธรรมนะหลายคนก็บอกประชาธิปัตย์ไม่ยุติธรรมเอ้ยประชาธิปัตย์ป่วนสภาตกลงเราไม่ว่ากันอ่ะนะสองฝั่งเนี่ยฝั่งนู้นก็ว่าประธานฝั่งนี้ก็ว่าประชาธิปัตย์แต่คนส่วนใหญ่นั้นที่ก็ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไอ้คนส่วนน้อยเราก็ไม่ว่าทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าสาเหตุที่มันเกิดเรื่องนี้มันเกิดอะไรแล้วท่านผู้ชมฟังแล้วไปคิดเอาเองนะว่าเรื่องนี้ใครป่วนใครนะประธานสภาไม่เป็นกลางหรือพรรคฝ่ายค้านเป็นคนป่วนมันเริ่มขึ้นว่าวันที่20เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของที่มาสว.ถูกไหมครับก็เลยให้คุณนิคมไวรัชพาณิชเนี่ยรองประธานสภาซึ่งอันนี้เป็นวุฒิสมาชิกใช่ไหมฮะประธานวุฒิประธานวุฒินะฮะก็นั่งเป็นประธานก่อนคนแรกเสร็จแล้วก็เปิดเลยฮะก็ปรากฏว่าประธานเปิดประชุมเป็นคนแรกเลยนะฮะยังไม่ทันจะเข้าวาระเลยฮะยุนยอดสุขถิ่นไทยเปิดก่อนฮะนะฮะลุกขึ้นประท้วงฮะ บอกให้ถอนตัวให้คุณนิคมยังไม่ทันทำหน้าที่เลยคือประธานสภาขึ้นนั่งปุ๊บบุญยอดบอกให้ถอนตัวเลยประท้วงฮะบอกว่าประธานเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ทับมีอะไรมีความขัดกันสำหรับผิดมาตรา122รับนูนมาตรา122ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนหาว่าเรื่องของการพิจารณาวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหาเนี่ยคัดออกไปเนี่ยท่านประธานเป็นสว.ด้วยนะฮะก็จะมีการไม่เป็นกลางว่าอย่างนั้นนะฮะก็จะมีผลประโยชน์ขัดกันแต่ท่านประธานก็บอกฮะบอกว่าตัวเองไม่ได้ไปลงชื่อนะในเรื่องของการค้านเรื่องนี้ครับถึงตัวเองจะเป็นสว.อ้าวถ้างั้นถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยท่านประธานสมศักดิ์ก็เป็นไม่ได้ใช่ใช่ก็ไม่ต้องมีใครเป็นประธานนะคุณบุญยอดถ้าคุณบุญยอดบอกว่าท่านประธานเนี่ยในเรื่องการพิจารณาที่มาของสว.ส.ส.เนี่ยแล้วถามว่าสสที่ไหนจะไม่มีผลเกี่ยวพันขัดกันกับเรื่องของการพิจารณามาตรานี้ครับถูกไหมฮะเพราะนั้นสวทุกคนเป็นไม่ได้สสทุกคนก็เป็นไม่ได้เพราะมันเกี่ยวพันกันหมดอ่ะทีนี้ถ้าคุณยอดแบบนี้ก็สภาไม่ต้องมีประธานนะครับคุณยอดจะเอาใครเป็นประธานอภิสิทธิ์เหรอหรือไงคุณก็เกี่ยวใช่ไหมเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาเนี่ยคุณโดมันเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าของรัฐสภาเกี่ยวข้องการเดินหน้ากับการบริหารประเทศอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะดูว่ามันเกี่ยวโยงกันไหมเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยแก้รัฐธรรมนูญเพื่อ